ดีค่ะเพื่อนๆพอดีว่าวันนี้อ้อนมีงานที่ต้องปักหมวกให้ลูกค้านะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยหมวกที่อ้อนจะปักให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นหมวกแก๊ปหรือว่าหมวกบักเก็ตนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่มีพื้นผิวที่เรียบนะคะอ้อนก็เลยไม่ได้ทำเทคนิคของวิธีปักหมวกไว้นะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยๆตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยได้ส่งหมวกที่เป็นหมวกบักเก็ตนะคะซึ่งเป็นลักษณะของผ้าลูกฟูกนะคะผ้าลักษณะของผ้าลูกฟูกเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นลอนๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลอนเล็กหรือว่าลอนใหญ่นะคะก็จะสามารถใช้เทคนิควิธีที่อ้อนทำให้ดูวันนี้ได้นะคะส่วนผ้าชนิดอื่นๆนะคะซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ไม่เรียบนะคะเช่นผ้าขนสัตว์หรือว่าผ้าที่มีลักษณะของความขรุขระมากๆพื้นผิวไม่เรียบเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิควิธีเดียวกันกับที่อ้อนจะสอนได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวอ้อนจะให้เพื่อนๆดูเทคนิคที่อ้อนใช้กันนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยขอช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อติดตามอ้อนไว้ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิธีทำวิธีต่างๆในครั้งต่อไปนะคะแล้วเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงเทคนิคการปักหมวกที่มีพื้นที่ไม่เรียบนะคะมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือ1ใช้ฟิล์มละลายน้ำนะคะในการทำนะคะกับ2ก็คือเทคนิคที่อ้อนกำลังจะสอนในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้อ้อนจะไม่ใช้ฟิล์มละลายน้ำนะคะในการทำการปักหมวกชิ้นนี้นะคะเพราะว่าอ้อนจะไม่ทำการซักเอาฟิล์มละลายน้ำเนี่ยออกก่อนที่จะส่งลูกค้านะคะเพราะว่าหมวกมันจะเปียกแล้วก็ส่งงานได้ช้าอ้อนก็เลยใช้เทคนิคที่อ้อนกำลังจะสอนเนี่ยให้เพื่อนๆซึ่งอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในการปักนะคะ1ก็คือผ้าสักหลาดอัดแข็งหรือว่าผ้าสักหลาดแบบอ่อนก็ได้นะคะ2กระดาษรองปักแบบฉีกหรือว่าแบบตัดก็ได้นะคะแต่ให้ดีก็คือต้องเป็นแบบฉีกค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทำการมาร์กตำแหน่งของการปักนะคะงานนี้ลูกค้าจะให้อ้อนปักตรงกึ่งกลางของตัวหมวกเลยนะคะซึ่งตัวลายของลูกค้าเนี่ยจะมีขนาด7เซนติเมตรด้วยกันนะคะอ้อนก็ใช้ปากกาเขาเรียกว่าหมึกที่ละลายด้วยน้ำนะคะก็มาร์กจุดไว้ตรงตำแหน่งที่อ้อนต้องการจะมาร์กจะปักนะคะเพื่อให้เวลาเราเก็บงานเนี่ยเราสามารถแค่เอาสำลีชุบน้ำนะคะแล้วก็เช็ดเนี่ยก็สามารถที่จะกำจัดคราบหมึกนี้ได้เลยนะคะมาดูที่ตัวลายก่อนนะคะลายนี้จะเป็นลายที่ลูกค้าต้องการปักค่ะอ้อนจะต้องสร้างเทคนิคแอปพลิเก้นะคะในขั้นตอนของการตีลายนะคะเพื่อทำการแอดเอาผ้าลงไปรองพื้นก่อนที่จะปักจริงค่ะงานนี้นะคะลูกค้าต้องการให้ปักบริเวณของกึ่งกลางหมวกพอดีนะคะอ้อนจะทำการวัดทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะว่าตำแหน่งของกึ่งกลางของตัวหมวกเนี่ยอยู่ตรงไหนของหน้าหมวกนะคะอันนี้ก็จะมีหน้ากว้าง24เซนแล้วก็สูง8เซนนะคะกึ่งกลางก็ประมาณ4นะคะอ้อนก็จะใช้ปากกานะคะที่สามารถลบได้ด้วยน้ำเนี่ยมาร์กตำแหน่งเอาไว้นะคะว่าให้ปักตรงจุดนี้นะคะก็จะทำเครื่องหมายกากบาทเอาไว้เล็กๆแบบนี้นะคะเนื่องจากลายที่จะปักมีความหนานะคะเพราะฉะนั้นอ้อนจะใช้ลองปักแบบตัดนะคะในการขึงเข้าไปในสะดึงค่ะให้ขึงกระดาษลองปักแบบตัดนะคะเข้าไปในสะดึงในขั้นตอนของการขึงหมวกนะคะให้ระวังลิ้นหมวกให้มากๆนะคะว่าจะปักไปโดนค่ะให้เปิดขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำไปขึงในสะดึงโดยให้ตำแหน่งของกึ่งกลางที่เรามาร์กไว้เนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางสะดึงนะคะแล้วก็ใช้เทปกาวแล้วก็ตัวเข็มหมุดนะคะช่วยยึดไว้นำสะดึงเข้าสู่เครื่องปักนะคะหาตำแหน่งของกึ่งกลางสะดึงให้แน่ใจจริงๆนะมาดูที่หน้าจอกันค่ะอันดับที่1และ2ของการปักนะคะจะเป็นการแอปพลิเก้ค่ะครั้งแรกนะคะจะเป็นการบอกตำแหน่งของการวางผ้าและครั้งที่2ก็เป็นตำแหน่งที่กดยึดผ้าไว้นะคะ
กดปักครั้งที่1นะคะจะเป็นการปักบอกตำแหน่งนะคะของการวางผ้าเพื่อทำการแอปพลิเก้สำหรับคนใหม่ๆนะคะแอปพลิเก้ก็คือการนำผ้าหรือวัสดุต่างๆนะคะเช่นหนังหรือว่าผ้าก็ได้นะคะเข้าไปเสริมในตัวงานนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำผ้าสกัดอัดแข็งนะคะวางลงไปบนตำแหน่งที่ปักเมื่อกี้นะคะให้วางครอบคลุมลายเลยนะจากนั้นกดปักครั้งที่2นะคะจะเป็นการปักยึดตัวผ้าสักหลาดที่เราใส่เข้าไปในสะดึงเมื่อกี้นะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีขอบเขตของผ้าสักหลาดที่อยู่ในพื้นที่ของลายและตัวผ้าสักหลาดนะคะที่นอกเหนือจากตัวลายค่ะเราจะตัดเอาชิ้นส่วนที่นอกเหนือจากตัวลายเนี่ยออกค่ะหากรรไกรเล็กๆสักอันหนึ่งนะคะมาทำการตัดนะคะเอาผ้าสักหลาดที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่เราต้องการเนี่ยออกกรรไกรเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะทำการตัดในสะดึงได้นะคะเพราะว่าจะมีปลายแหลมแล้วก็งอนนะคะทำให้การตัดของเราอ่ะมันง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ระวังให้ดีนะคะสำหรับเนื้อผ้าที่มีความเรียบแล้วก็บางนะคะจะทำให้กรรไกรเนี่ยตัดไปโดนตัวหมวกได้แต่พอดีว่าโชคดีที่เจ้าผ้าตัวที่อ้อนกำลังตัดอยู่เนี่ยมันมีความหนานะคะก็ทำให้ตัดได้สบายโดยที่ไม่ต้องระวังอะไรมากอันเนี้ยอ้อนก็เข้าไปตัดในสะดึงเลยตัดให้ชิดขอบให้มากที่สุดนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการปักล้วนๆแล้วนะคะในขั้นตอนนี้นะคะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเราจะต้องระวังหมวกส่วนอื่นๆนะคะพับลงมาโดนตอนที่เราปักได้นะคะเพื่อกันพลาดนะคะควรจะอยู่ดูเขาปักด้วยI go for the gold. I never thought you were easy prey. I just knew I was sold. You probably knew all along what my intentions were.เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเก็บงานแล้วค่ะนำงานออกจากสะดึงนะคะจากนั้นเราจะทำการตัดตัวกระดาษรองปักแบบตัดหรือว่าแบบฉีกที่เพื่อนๆใช้ออกนะคะให้ชิดลายให้มากที่สุดนะคะโดยที่เราจะใช้กรรไกรเล็กๆเนี่ยในการช่วยการตัดนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะให้ตัดด้านหลังนะคะตัวด้ายโยงต่างๆนะคะให้เรียบร้อยเหมือนด้านหน้าเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะSometimes I'm all
I go for the gold. I never thought you were easy prey. I just knew I was sold. You probably knew all along what my intentions were. สำหรับเทคนิคในการปักลงบนหมวกลูกฟูของอ้อนนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดมีโอกาสได้ปักลงหมวกลูกฟูกนะคะอย่าลืมเอาเทคนิคของอ้อนไปใช้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้เผื่อครั้งหน้าเจอกันกับเทคนิคอะไรดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ